ู่ช่วงที่2ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับคุณอยากท่องโลกของ Alpine หลากหลายข้อมูลได้ที่แฟนเพจของ Alpine ใน Alpine Society ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็อีกเช่นเคยเป็นช่วงที่อาจารย์อนันต์จะมาให้เก็บความรู้นะครับครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากครับวันนี้เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำ Level Matchingนะครับ level matching คำว่า level matching เนี่ยมันอยู่ในวงการเครื่องเสียงกันมาโอ้โหตึกมันเป็น20ปีแล้วล่ะแต่เชื่อไหมว่าก็จะมีคนเข้าใจในผิดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอีกเยอะมากนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปคำว่า level matching ให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วกันนะครับจากกระดานนี้นะครับอาจารย์ยกตัวอย่างว่าถ้าในระบบเรามีอุปกรณ์เอาแค่3ชิ้นก็พอเริ่มจากมี head unit ผ่าน preamp ผ่าน power amp นะครับการทำเลเวลแมทชิ่งเนี่ยความหมายก็คือความหมายของเลเวลแมทชิ่งคือการทำระดับสัญญาณแต่ละช่วงให้ออกไปอย่างสมบูรณ์โดยไม่เกิดการคลิปปิ้งนะครับคำว่าคลิปอธิบายคำว่าคลิปปิ้งก่อนปกติสัญญาณเสียงซึ่งออกจากอุปกรณ์แต่ละตัวตั้งแต่ให้ยูนิตไปเนี่ยถ้าเราเอาเครื่องมือวัดเราจะเห็นภาพเป็นรูปของตัวสายเวฟนะครับซึ่งไซเบฟที่สมบูรณ์จะต้องเป็นหัวโค้งๆแต่ถ้าคลิปปิ้งหัวจะตัดแบบนี้นี่นะคะคุณผู้ชมดูที่หัวนะครับถ้าหัวเป็นเส้นโค้งถือว่าสมบูรณ์ถ้าหัวตัดถือว่าคลิปปิ้งแล้วเราจะไม่ใช้จุดที่เกิดหัวตัดคลิปปิ้งคือมันพีคใช่ไหมมันเกินไปคือสัญญาณเกินระดับที่ขยายสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสัญญาณ DC ออกมาซึ่งส่งผลให้ถ้าเป็นแอมป์ส่ง DC ไปให้ลำโพงทวิตเตอร์พังนะครับปัญหาของคลิปปิ้งก็คือลำโพงมักจะพังถ้าเป็นส่งไปให้ power amp ภาคขยายก็จะไหม้เพราะนั้นการทำถ้าคือการเซตที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้คลื่นเสียงเกิดความเสียหายนะครับโอเคคราวนี้มาเข้าเรื่องก่อนในกรณีมีอุปกรณ์3ตัวเริ่มต้นจาก head unit นะครับเราจะต้องทำการหาจุดก่อนว่าวิทยุตัวหนึ่งสมมติว่ามี maximum volume อยู่ที่50ถ้าเราหมุนไปถึงจุด40เราพบว่า40ไม่คลิปพอ41ปั๊บคลิปปิ้งถามว่าจะรู้ได้ไงคราวนี้เราต้องมีไอ้เครื่องสโคปเป็นตัวจับนะสมมติเราต่อสโคปอยู่เราหมุนไปถึง40ปั๊บเรารู้วิทยุตัวนี้วอลุ่มสูงสุดที่ไม่คลิปปิ้งคือ40เกินจาก40คลิปปิ้งมันแปลว่าระดับสัญญาณที่ดีที่สุดก็คือจาก40ลงไปนะครับอาจารย์ถ้าเกินกว่านี้ก็จะคลิปปิ้งอาจารย์บอกว่าจาก40ลงไปนะครับไม่ได้แปลว่าวอลุ่ม40ดีที่สุดนะที่จะย้ำก็คือหลายคนเข้าใจว่าพอหมุนมาถึง40ปั๊บไม่คลิปปิ้งพอ41คลิปแปลว่าต้องเอายีนที่40ไม่ใช่นะครับมันแปลว่าจากจุด40ถอยลงไป40 39 38ลงไปเท่าไหร่ก็ได้ทุกจุดจาก40ลงไปถือว่าเป็นจุดที่ดีทั้งหมดคุณจะใช้ตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่จุดที่เกิน40นะครับเพราะนั้นคุณจะเร่งวอลุ่มตัวนี้ได้สูงสุดก็คือไม่เกิน40จากนั้นเมื่อสายสัญญาณจากฟอนต์ต่อไปหาพรีแอมป์ครับพรีแอมป์เราก็จะเจออีก1วอลุ่มนะสมมุติตอนทำเลเวลก็คือเราอาจจะยืนที่ฟอนต์40เอาไว้ก่อนครับจากนั้นเราก็ไปเอาสโคปไปจับที่พรีแล้วเราก็เร่งวอลุ่มจากพรีขึ้นมาเราอาจจะพบว่าระหมุนพรีมาได้แค่ประมาณสักประมาณเที่ยงหรือถ้าหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้เอาเป็นว่าสมมุติว่าอยู่ที่จุด12นาฬิกาแล้วกันนะครับมันก็แปลว่าตอนนี้เลเวลฟอนต์อยู่ที่40เลเวลปรีอยู่ที่12นาฬิกาคือถ้าเกิน12มันก็จะคลิปปิ้งกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณยืนฟอนต์40คุณจะใช้ปรีเกิน12นาฬิกาไม่ได้ครับนะครับนั่นคือจุดที่แรงดันสูงที่สุดนะครับจากปรีต่อสาย RCA ไปหา power amp ครับครับคราวนี้ที่ amp ไม่มีวอลุ่มแต่แอมจะมีตัวเกณฑ์ที่ปรับมินแม็กครับถ้าเราพบว่าเราวอลุ่มฟอนต์40ปรี12นาฬิกาเราหมุนเกณฑ์ปีแอมขึ้นมาได้สัก11นาฬิกาสัญญาณออกจากแอมไปคลิปปิ้งแล้วก็ถอยมาอย่าให้เกิน11นาฬิกาเพราะนั้น3จุดนี้เราเรียกว่าการทำเลเวลแต่3จุดนี้ต้องบอกก่อนว่าจุดวอลุ่มฟอนต์40ปรีเที่ยงเกณฑ์แอมป์11นาฬิกามันแปลว่ากำลังจาก power amp ที่มีทั้งหมดเท่าไหร่จะถูกขยายออกลำโพงทั้งหมดนั่นคือระดับความดังสูงที่สุดครับถามว่าเป็นจุดที่เราใช้ฟังเพลงในรถใช่ไหมไม่ใช่นะครับนั่นคือจุดความดังที่แอมป์ขยายสัญญาณดังที่สุดครับ
มันเหมาะกับการทำรถแข่ง SPL เพื่อจะยิงสัญญาณปึ้งไปทีเดียวให้แอมออกไปสูงสุดอ๋อครับแต่ไม่ได้แปลว่าเอามาใช้กับการฟังเพลงในรถเพราะนั้นการฟังเพลงในรถเราจะใช้จุดที่ต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ทั้งหมดเลยนะฟังจริงๆเราคงไม่จำเป็นต้องเป็นเร่งใช่ก็คือจุดพวกนี้คือจุดที่เป็นแม็กซิมัมแม็กซิมัมเพราะฉะนั้นเราจะฟังเท่าไหร่เราก็แล้วแต่เราชอบสมมติถ้าเรายืนเกณฑ์แอมไว้ที่11นาฬิกายืนปีไว้ที่เที่ยงคราวนี้เวลาฟังเพลงจริงเราพบว่าวิทยุเราอาจจะใช้วอลลุ่มหรือแค่ประมาณสัก15-16เพื่อฟังในรถแบบฟังเพราะๆละครับเพราะนั้นในระดับ15-16โอ้โหมันฟังเพราะละถ้าปลดถึง20โอ้โหมันแน่นรถละเราคงจะไม่เล่นถึง40เพราะถ้าเล่นถึง40เมื่อไหร่มันแปลว่า power amp จะขยายกำลังออกไปเต็มที่เลยอยู่ไม่ได้แล้วถูกต้องเพราะนั้นคำว่า level matching ก็คือการควบคุมระดับแรงดันสัญญาณจากต้นทางไปถึงปลายทางในระดับให้มันออกไปสู่ระดับ maximum สูงสุดโดยไม่เกิด clipping แต่นั่นคือจุดประสงค์เพื่อการแข่ง SPL แต่เมื่อใช้งานจริงเราจะต้องใช้ระดับต่ำกว่าที่เรากำหนดไว้ทั้งหมดนะครับนี่คือความหมายของการทำเลเวลแมทชิ่งที่ถูกต้องโอ้โหคุณผู้ชมค่ะก็ครบถ้วนนะคะได้ความรู้กันไปถูกต้องแป้งเคยไปฟังที่รถที่เขาแข่งแนวเสียงดังมากๆจริงๆอ่ะขนาดคนเล่นเองคนแข่งเองเขายังไม่อยู่ในรถเลยเขาอยู่ไม่ได้ต้องมาเปิดนอกรถโอ้ยหูจะแตกคือมันหูอื้อมันปวดมันอยู่ในรถไม่ได้จริงๆด้วยพื้นที่เนี่ยรถแล้วมันเล็กมันแคบแล้วบางทีเสียงเบสเสียงอะไรนี่โอ้โหนี่ถ้ามีเบสข้างในนี่นะอัดหลังบอกโอ้โหจริงๆบางทีแบบแทบจะอ้วกอ่ะแค่แบบว่าเข้าไปเปิดวอลลุ่มอย่างนี้ยังไม่ได้เลยเขาจะต้องทำสายออกมาข้างนอกเนาะเปิดข้างนอกแล้วมาเปิดมาปิดข้างนอกกันเพราะมันดังมากจริงๆคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเลือกใช้ให้เหมาะสมละกันเอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้ให้การฟังเพลงของคุณมีความสุขที่สุดแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดอันนั้นแปลว่าน่าจะดีที่สุดละแล้วปลอดภัยจากหูด้วยปลอดภัยจากหูด้วยใช่เดี๋ยวเราลองมาฟังอะไรที่มีความสุขความสุขกันดีกว่าอันนี้เป็นความสุขอันนี้ความสุขคือฟังแล้วมีความสุขเลยเหรอคะอันนี้รถหรืออะไรคะฟังแล้วมีความก็ฟังเพลงในรถไงคือจริงๆอย่างที่บอกว่าตอนนี้กระแสไฮเลนเนี่ยกำลังมาแรงแล้วก็มีนักเล่นเครื่องเสียงที่ให้ความสนใจกับตรงระบบไฮเลนเนี่ยกันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยมีรถที่ติดตั้งระบบเป็นระบบไฮเลนนะครับซึ่งเฮดยูนิตที่ใช้เนี่ยถือว่าเป็นเฮดยูนิตเครื่องแรกที่เป็นเขาเรียกอะไรได้รับโลโก้ไฮเลนเนี่ยคือเป็นเฮดยูนิตที่สำหรับรองรับการเล่นปลายเพลงแบบไฮเลสโดยเฉพาะเลยคือมีเขาเรียกอะไรลังมีสัญลักษณ์การันตีเหมือนพวกทีวีไฮเลสออดิโออะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกทีวีจูเนอร์ก็ต้องมีกสช.เงี้ยค่ะเดี๋ยวลองไปชมกันครับเป็นผลงานจากร้าน Power Sound V9 ครับโฟล์คซิลโก้คันนี้เลือกเล่นกับเพลงยูนิต Sony RSX GS 9เพลงยูนิตที่รองรับการเล่นไฟล์ไฮเลสในรูปแบบ DSD Native รวมทั้งไฟล์คุณภาพสูงระดับ24บิต192 kHz อย่างไฟล์เวฟแฟลกและ ALACผ่านช่องต่อ USB รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายผ่าน NFC One Touch อีกด้วยสำหรับสัญญาณเสียงในระบบนี้ใช้ Power Amp ของ Sony 2เครื่องซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นไฮเลสด้วยเช่นเดียวกันในรุ่น XM GS 4เป็น Power Amp แบบ4 Channel ที่ให้กำลังขับต่อเนื่อง70วัตต์ที่4โอห์มเครื่องแรกนำมาขับชุดลำโพง2ทางแยกชิ้นของ Sony ในรุ่น XS GS 1621C ที่ใช้ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังแต่สำหรับด้านหน้านั้นได้เปลี่ยนทวิตเตอร์เป็นรุ่น XS GS 1มาใส่แทนซึ่งเป็นทวิตเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการฟังเพลงในรูปแบบไฮเลสโดยเฉพาะเพราะสามารถรองรับความถี่สูงได้ถึง50 kHz เลยทีเดียวโดยติดตั้งไว้ที่หูช้างของกระจกมองข้างสุดท้ายกับสัญญาณเสียงซับเลือกใช้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วของ Sony ในรุ่น XS GSW 121ที่ให้กำลังขับสูงสุดถึง 2,000 วัตต์ซึ่งเลือกใช้เพียงดอกเดียวโดยวางตู้ซับไว้ในช่องเก็บยางอะไหล่โชว์หน้าดอกลำโพงอย่างอลังการจัดเป็นงานซาวด์คอนเซปต์สวยๆรวมอยู่กับ Power Amp ทั้ง2เครื่องพร้อมทั้งจัดแสงสีเป็นเส้นสายอย่างสวยงามระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ราคา 99,990 บาทแถมฟรี Sony Hi-Res Walkman NW-ZX100แต่จริงๆอยากให้ไปลองฟังที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของ Sony หมดเลยแต่ว่าโชคดีหน่อยถ้าใครที่อยู่ชลบุรีก็ไปที่ร้านโพงซาวด์ในระแวกภาคตะวันออกนะก็ลองไปดูที่นี่ใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญในสินค้าของ Sony ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณไปลองฟังก่อนก็ได้เขาจะมีเดโมคาร์ที่เป็นของ Sony อยู่คุณลองไปฟังดูแล้วอยากให้ไปลองสัมผัสว่าไฟล์ธรรมดาไฟล์ออดิโอไฟล์ซีดีกับไฟล์ที่เป็นไฮเรส
คุณภาพของคำว่าสิ่งดีสิ่งดีที่เขาพูดกันมันแตกต่างกันยังไงต้องฟังด้วยหูตัวเองต้องฟังด้วยหูตัวเองแล้วลองดูว่าใช่เสียงที่คุณชอบหรือเปล่านี่คือเบรกที่2เท่านั้นคุณผู้ชมคะเบรก3อาจารย์อนันต์จะนำสินค้าตัวไหนมาแกะกล่องกันอีกแล้วก็จะผ่านไม่ผ่านอีกสักครู่เดียวค่ะ